แต่พอมาทําคลิปนี้คุณเอย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 ดิฉันไปอยู่ที่ไหนมาลองพื้นตัวนี้คือแบบ สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะแล้วก็คลิปนี้เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์จากคา n ์เนโบกันนั่นเองค่ะหลายๆคนเนี่ยไม่ทราบว่าคา n e เนโบแบรนด์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเขามีของดีแอบอยู่เยอะมากนะเราเคยทํารีวิวผลิตภัณฑ์ของคา n e เนโบไปบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่เคยพูดกันแบบลึกๆจริงๆจ,งๆจังๆค่ะว่าแบรนด์คาร์เนโบเนี่ยนะคะมันมีความพิเศษยังไงวันนี้ก็เลยเลือกเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเด่นตัวดังนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่โมเมคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะถูกใจกันนะคะคไม่ว่วา เป็นกลุ่มของสกินแคร์ซันแคร์นะคะหรือว่าเมคอัพนั่นเองค่ะและด้วยความที่คาร์เนโบเขามีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหลากหลายนะคะหลายคนก็จะมีความงงนิดนึงว่าเอ๊ะไอ้ตัวนี้มันใช้ยังไงใช้ขู่กันหรือว่าต้องใช้ทีหลังทีก่อนอะไรยังไงนะคะรวมถึงในกลุ่มของเบสที่โด่งดังของเขาเนี่ยเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูค่ะว่าตัวฟาวเดชั่นแบบที่เป็นลิควิดกับตัวที่เป็นพาวเดอร์เนี่ยนะคะมันมีเท็กซ์เจอร์ที่แตกต่างกันยังไงเพื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของคาร์เนโบแล เดี๋ยวดูได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่ทําให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่ในช่องของมุเมยนั่นเองนะคะไปดูกันนะคะว่าคาร์เนโบเขามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วเปรียบเทียบให้ดูกันไปเลยว่าแต่และอย่างใช้ยังไงค่ะ าเนโบนะคะเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นแน่นอนเลยอันนี้เราต้องทราบกันดีนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนญี่ปุ่นมานานนานรวมถึงอยู่คู่กับคนไทยมาก็นานมากนะคะถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบเมคอัพหรือว่าสกินแคร์เนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคาร์เนโบเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นแพคเกจิ้งหรือว่าหน้าตาที่ดูคุณนายคุณนายนิดนึงแต่ว่าปัจจุบันนะคะคาร์เนโบเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูซิมเปอลมากขึ้นแล้วก็ดูโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่จะเห็นในตัวรองพื้นที่เป็นรองพื้นรัง วันของเขานะคะหน้าตามันคือแบบไม่ใช่คาเนโบเดิมที่เราเข้าใจกันแล้วเลยคุณผู้ชมจะเป็นแป้งนะคะเป็นตัวลิปสติกของเขานะคะก็คือดูโมเดิร์นมากๆค่ะแล้วไม่ใช่แค่ปรับภาพลักษณ์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขามีการปรับสูตรของผลิตภัณฑ์รวมถึงคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ให้มันร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง ผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะแน่นอนว่าต้องมีความสกินแคร์นะคะซึ่งสกินแคร์สตัวที่เราจะพูดถึงกันนะคะมาจาก Line The Exceptional นั่นเองค่ะคือ Line The Exceptional เนี่ยนะคะจะเป็นไล n e ที่แบบ l u x u r i o u s ที่สุดแล้วนะคะของ c a r e b o จะเป็น Packaging สีขาวหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่ง2ตัวที่มุมมาจะหยิบมาพูดถึงนะคะก็คือจะเป็นตัว The Lotion แล้วก็ The e m u l s i o นนั่นเองค่ะหลายๆคนยังคงงงกับขั้นตอนโลชั่นแล้วก็อะะิมัลชั่ ยังไงก่อนทําไมแล้วก็ทําไมต้องมี2ตัวอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาเฉลยให้ฟังนะคะว่าเราต้องใช้เดอะโลชั่นแล้วก็ดีอิมัลชันเนี่ยขั้นตอนใครก่อนใครหลังแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดียังไงคะในไลน์ของดีเอ็กเซชั่นอลของคานโบนะคะจะมีผลิตภัณฑ์อยู่3อย่างด้วยกันนะคะเข้าใจง่ายๆเลยนั่นก็คือเดอะโลชั่นดีอิมัลชันแล้วก็เดอะครีมนั่นเองซึ่ง3มผลิตภัณฑ์นี้ในไลน์ของดีเอ็กเซชั่นอนลนะคะเขาจะโฟกัสในเรื่องของความกระจาา่างใสแบบบียนนะคะ,ะ,คะก็คือ Clear and Beyond, นะเคลนะียร์แอนด นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้อ n g จิ้งนะคะก็คือต้านแก่อะไรอย่างนี้แน่นอนว่าพอพูดถึงแอนตี้อ n g จิ้งเนี่ยเราก็ต้องมาดูปัจจัยที่เป็นปัญหาของผิวที่ทําให้ผิวของเรามันเอจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นความไม่กระจ่างใสนะคะแล้วก็ความไม่กระชับของผิวเนี่ยคือมันเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูเอจมากกว่าปกติเขาก็เลยโฟกัสกับ3จุดหลักๆนะคะก็คือเรื่องของไลท์เรื่องของแชโดแล้วก็คอมเพล็ก o n ชันนะคะคือเขาบ บอกว่าถ้าเราจัดการให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความกระจ่างใสได้มากที่สุดอะคะ่ะส่วนหนึ่งก็คือมันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงอายุไหนก็ตามนะคะแน่นอนว่าจะทําให้มันกระจ่างใสได้เนี่ยมันก็ต้องเน้นทั้งเรื่องการให้ความชุ่มชื้นความเปล่งประกายนะคะหรือว่าความเรเดียนซ์ของผิวเนาะเพราะคือแบบอะผิวมันก็ต้องดูมีความโกลมีความพลั้มมันถึงจะดูเด็กถูกต้องไหมต้องมีความเรียบเนียนมีความกระชับค่ะ เขาเรียก Line The Exceptional ว่าเป็นกลุ่มที่จะเป็น Clear Skin Solution โดยใช้ส่วนผสมหลักที่เขาบอกว่าเป็น c l e a r b o t a n i c a l Complex นั่นเองค่ะซึ่งเจ้า Clear b o t a n i c a l c o m p l e ็เนี่ยนะคะเขาจะไปดูแลปัจจัยต่างๆที่มเมิเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้เนาะให้มันดูดีขึ้นนะคะพัฒนาให้มันมีความกระจ่งางใสมีความกระชับมีเท็กซ์เจอร์ที่เรียบเนียนนะคะแล้วก็ทาให้ผิวโดยรวมของเราเนี่ยมันดูดีขึ้นนั่นเองเมื่อกี้ที่พูดไป3คำอะคะก็คือ Light Shadow แล้วก็กุ่ม The Exceptional นะคะคเขะแตกทั้ง3 ื่องนนี้ะะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของไลท์เขาใช้คําว่าไลท์ e รีเลคชันก็คือผิวเนี่ยนะคะมันเล่นแสงค่ะคุณผู้ชมคือมันทําให้มีความกระจ่างใสมาจากภายในแล้วก็แบบพอแสงส่องมาผิวเราก็ดูแบบกระจ่างใสแล้วก็สวยงามข้อที่2ก็คือชาโดนะคะซึ่งอันนี้เขาใช้คําว่าชาโดว์อเว t ทรีเมนต์ซึ่งตอนแรกมมไปอ่านแล้วมุมก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราไม่เคยรู้เพราะอะไรทําไมหน้าเราถึงมีเงาคุณผ,ผู้ชมเขาบอกว่าเพราะว่ารูขุมขนเรากว้างใช่ไหมคะบางทีเนี่ยพอแสงมันส่องมามันก็จะเห็นความไม่สม่ําเสมอของผิวทําให้ผิวเราดูมีความไม่สม่ําเสมอกันในเรื่องของสีค่ะเพราะว่าแสงตรงนี้พอมันเป็นหลุมไปมันก็จะเห็นว่ามีเงาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความหย่อนคล้อยความไม่กระชับใต้ตาโบลุกอะไรอย่างเงี้ยหรือร่องแก้มอะ่ะมันทําให้เกิดเงาบนหน้าและทําให้หน้าเราดูเเอชมากกว่าความเป็นจริง สุดท้ายนะคะก็คือ complexion control นั่นเองค่ะซึ่ง complexion control นะคะเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปช่วยยับยั้งกระบวนการ glycation แล้วก็ลดรอยแดงบนผิวนะคะแต่ว่าก็ยังมีการผลัดเซลล์ผิวให้ผิวได้มีการผลัดเซลล์อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรอุดตันบนผิวอย่างเงี้ยทำให้ผิวของเรามาดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวจะเล่าเยอะไปแล้วจะแบบวิทยาศาสตร์เกินนะคะมาพูดเรื่องผลิตภัณฑ์กันดีกว่าอย่างแรกเลยไข่ข้อข้องใจก่อนว่าใช้ใครก่อนง่ายๆเลยค่ะ <S <S ใช้เดล โลชั่นก่อนนะคะคําว่าโลชั่นเนี่ยในความเป็นญี่ปุ่นะว่าง่ายๆมันก็คือน้ําตบเนาะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยตามด้วยอิมเมลชั่นค่ะลักษณะของโลชั่นนะคะก็จะเป็นน้ําใสๆค่ะคุณผู้ชมอย่างที่มุเมยใช้ให้ดูแบบนี้เลยนะคะก็คือเทออกมาเนี่ยมันจะเป็นน้ําเหลวๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้กับสําลีก็ได้นะคะแต่ด้วยความที่มุเมย์เป็นคนชอบแบบอยากจะใช้เป็นลักษณะเหมือนน้าตบมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันซึมเข้าผิวได้ดีแล้วก็ไม่ต้องใช้สําลีให้เปลืองเนาะเราก็เลยเทใส่มือ แล้วก็ค่อยตบลงบนผิวนะคะตัวนี้เน้นหลักๆเลยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวค่ะเป็นขั้นตอนที่จริงๆแล้วอะ่ะเราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้เนาะเพราะว่าหลายๆคนอะ่ะจะรู้สึกว่าเราล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็ไปทาครีมเลยบางทีทําไมครีมมันไม่ซึมหรือว่ารู้สึกว่าผิวมันยังต้องการความชุ่มชื้นอยู่อะค่ะการใช้โลชั่นเนี่ยลงไปก่อน,นะคะที่ผิวที่เพิ่งทําความสะอาดมาเสร็จอะ่ะมันจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ต่อหลังจากนั้นน่ะทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ซึมสู่ผิ ได้ดีมากยิ่งขึ้นเหมือนเราเคยได้ยินใช่ปะว่าถ้าเกิดผิวเราหมาดๆแล้วเราทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวลงไปมันจะซึมได้ดีกว่าการที่ผิวของเรามันแห้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะมาเน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเป็นหลักนั่นเองแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวของเรากระจ่างใสด้วยเพราะว่ามีเคลียร์โบทาเนียลคอมเพล็กซ์เสียงที่บอกไปนั่นเองค่ะแล้วก็เจ r เรเนียมโรเบอร์เทียนัมเอ็กซ์รนั่นเองนะคะชื่อออกเสียงยากน,นิดนึงแต่ว่าทั้งหมดนี้รวมกันเป็นเจ้าตัว Clear เ,เ,เคลียร์ จากที่ใช้มาประมาณ2สัปดาห์นะอันนี้คือเขาส่งมาให้ก่อนที่เราจะรีวิวกันเนี่ยประมาณ2วีคนะคะได้ใช้ไปประมาณสักน่าจะประมาณสักแค่นี้แล้วแหละเรารู้สึกว่าผิวของเราชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นชัดเจนเลยนะคะอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่เรารู้สึกว่าข้ามไม่ได้ไม่ควรข้ามอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆของ Line The Exceptional ก็คือกลิ่นคุณผู้ชมคือมันเป็นกลิ่นที่เขาใช้ชื่อว่า Eternity Bouquet นะคะก็คือมันจะมีกลิ่นหอมของดอกไม้ซึ่งเรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์สกินแคร์มันควรจะเป็นสิ่งที่่ใชชช้้มมรูสึกุื หัวใจอ่ะจะก,กินแคร์บางอันที่ไม่มีกลิ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามูซาใช้เงินไปตั้งขนาดน,นี้ไม่มีกลิ่นให้มันชุ่มชื่นเลยอะไรอย่างงี้นิดนึงเหรอนะคือตัวนี้เขาทาออกมาได้ดีมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าไม่หอมเวอร์จนเกินไปจนรู้สึกว่ามันโดนความหอมกลบประสิทธิภาพเข้าใจใช่ปะบา,บางตัวคือมันเน้นหอมแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ตัวนี้คือเห็นประสิทธิภาพในเรื่องของความช่วยลดความไม่กระจาา่างใสหรือว่าจุดแดงที่มันเกิดจากรอยสิวของมเมได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้เต็มมที่ากๆ ล้วก็ทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต่อไม่ว่าจะเป็น the emulsion หรือว่า the cream นะคะซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ใช้ the lotion ไปแล้วนะคะเราก็มาตามด้วย the emulsion กันค่ะซึ่งขั้นตอนของ emulsion นะคะในสกินแคร์ญี่ปุ่นโดยเฉพาะของ c a r n i น o เองเนี่ยก็คือเป็นขั้นตอนที่เหมือนเราใช้น้ํานมเออถ้าแปลง,ง่ายๆเมื่อกี้เป็นน้ําตบใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นน้ํานมนะคะมันจะมี texture ที่ค่อนข้างจะมิลกี้อย่างที่เห็นนะ่ะตอนแรกอะ่ะเราไม่รู้เรานึกว่าปั๊มมันอะ่ะปั๊มออกมาแล้วมันจะเล็ก ใช่ปะแต่ปั๊มหนึ่งอะจริงๆออกมาแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่โมไปใช้ถึง2ปั๊มนะเพราะจะบอกว่าอะไรเพราะมันไม่เหลือกองอยู่บนผิวมากจนเกินไปตอนแรกก็กังวลมากเพราะอิมัลชั่นของหลายแบรนด์อะเหมือนถ้าใช้เยอะแล้วมันจะกองอยู่บนผิวแล้วก็ไม่ค่อยซึมแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะคือดีอิมัลชั่นของคา n e เนโบ่อะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยว่าโมไปบีบออกมา2ปั๊มอะแล้วทาแล้วนวดไปเรื่อยเๆรๆๆๆื่อยเรื่อยือะมันซึมเข้าไปในผิวดีมากแล้วตอนแรกที่ลงอะมันจะรู้สึกเหมือนว่าริชมากแต่จริงๆแล้ว ซึมเข้าผิวได้ดีสุดๆนะคะจนงงจนตกใจเหมือนกันว่าโหเป็นอิมัลชันที่ซึมดีจังแต่ซึมในที่นี้ไม่ใช่ว่าซึมไปแล้วแบบหายไปเลยนะคะแต่ว่าเขายังมีเหมือนเป็นความแบบ เคลือบผิวอยู่เบาๆแต่ไม่ใช่ความเคลือบที่รู้สึกเหนียวรู้สึกหนักอะไรนะคะเป็นความเคลือบผิวที่สบายมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะดูแลให้ผิวกระจ่งางใสแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นะคะทางคาร์เนโบเขาแนะนาให้ใช้คู่กันเนาะคือโมอไมเห็นว่าการใช้คู่กันเนี่ยมันให้ประโยชน์อย่างที่บอกไปว่ามันทําให้ผิวเนี่ยมีระดับน้ําแล้วก็น้ามันที่บาลานซ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ทาให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูเรียบเนียนขึ้นนะคะเพราะว่ามันได้รับความชุ่มชื้นอย่างเพียงพอนั่นเองผ่านกลุ่มสะะก,มมกิน ไม่น่างง,งเท่าไหร่อาจจะงงแค่ขั้นตอนนะคะว่าใครก่อนใครหลังแต่กลุ่มกันแดดนั้นงงมากแม่ตอนแรกที่ไม่ได้นั่งตั้งใจอ่านจริงๆก็งงเหมือนกันว่าเอา้าทำไมเขาต้องมีกันแดด2ตัวเธอทำไมคา n ์เนโบต้องมี global skin protector แล้วก็ต้องมี veil vale of day นะคะแล้ว spf ก็เท่ากัน spf 50งงไปหมดแล้วหลังจากที่ได้ทดลองใช้แล้วก็ไปอ่านเอาจริงๆต่างๆนะคะคนพบค่ะว่าเขามีความแตกต่าง แล้วก็อยากจะมาแนะนําสาหรับใครที่มองหากันแดดอยู่นะคะว่ากันแดดของคาร์เนโบสองตัวนี้เป็นกันแดดที่แบบเอาจริงๆมันเลือกไม่ถูกอรืว่าใครดีกว่าใครเนาะแต่เดี๋ยวมูมไปขอให้ข้อมูลเอาไว้ละกันแล้วคุณก็ไปพิจนารณากันเองนะคะว่าคุณชอบคนไหนมากกว่ากันจริงๆตัว v e l l of เด y นะคะได้พูดถึงไปบ้างแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังแต่ว่าสําหรับตัว global skin protector spf 5 0 pa สบวกตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาอยู่มาเงียบๆแต่จริงๆแล้วนั้นได้รับความนิยมในกลุ่มของ c a n n เนโบ l e v e r s นะคะทั้ง ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ในประเทศไทยมากๆเลยทีเดียวตัวนี้เราคิดว่าน่าจะเป็น everyday กันแดดสําหรับคนที่อยากจะออกไปใช้ชีวิตค่อนข้างสะเทินน้ำสะเทินบกแล้วก็ต้องการกันแดดที่มันติด ทนนานนะคะรวมถึงต้องการกันแดดที่มันทนเหงื่อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารุ่นนี้นะคะ Global Skin Protector เนี่ยมีความ very water resistant นะคะก็คือสามารถที่จะทนเวลาที่เหงื่อออกหรือว่าโดนนงโดนน้ําอะไรเนี่ยได้ดีมากๆค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะตัว Global Skin Protector เนี่ยตามชื่อของเขาอยู่แล้วนะคะว่าเขาเป็น Skin Protector ก็คือเป็นตัวที่ปกป้องผิวนะคะจากพวกฝุน่นพวกมลภาวะควันรถเกสรดอกไม้อะไรต่างๆที่มันจะกาะให้เกิดอาการ แค้กับผิวของเราให้ผิวของเรามันเห่ขึ้นมาได้ค่ะแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่มลภาวะมันแบบเออมาเทงมากๆจริงๆนะคะคือแค่ก้าวออกจากบ้านไปนอกจากจะต้องทนกับรังสี UV แล้วเรายังเจอฝุ่นเจอควันเจออะไรเยอะแยะมากมายนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เขาโฟกัสมาในเรื่องของการปกป้องผิวของเราจากมลภาวะนั่นเองลักษณะเท็กซ์เจอร์ของเขานะคะจะเป็นครีมเจลนะคะคือมันเป็นไฮบริดระหว่างครีมกับเจลที่ทาแล้วรู้สึกสบายผิวสุดๆนะคะไม่ทําให้ผิวมี ความเหนียวเนื้อหนะและที่สําคัญนะคะไม่มีกลิ่นกันแดดเลยคุณผู้ชมคือมันไม่ได้บีบออกมาแล้วแบบอุ้ยฉันกําลังทากันแดดอันนี้คือเขาได้มาจาก Lily of the Valley นะคะก็คือกลิ่นดอกไม้เนาะบวกกับกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของคาร์เนโบก็คือทีโทเปียนะคะจริงๆแล้วทีโทเปียเนี่ยก็มีอยู่ในสกินแคร์ด้วยนะคะแต่ว่าในไลน์ของกันแดดนะคะไม่ว่าจะเป็น global skin protector หรือว่า veil vale of day นะคะก็จะมีตัวที่เป็นทีโทเปียอยู่นะทำให้เราได้กลิ่นที่มันผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่รู้สึกว่าทา กันนแดดอส่วน veil of day นะคะ veil of day เนี่ยเป็นกันแดดตัวที่แบบดังมากได้รางวัลสุดๆแบบคือโด่งดังชนิดว่าขายดีขายหมดขายไม่หวัดไม่ไหวกันทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ในไทยนะคะตัวนี้เป็นหนึ่งในกันแดดที่มูมูชอบมากๆเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นกึ่งกันแดดกึ่งพรายเมอร์สำหรับแต่งหน้าค่ะก็คือแทนที่จะต้องใช้กันแดดแยกแล้วก็มาใช้พรายเมอร์อีกนะคะตัวนี้สามารถเป็น all in one ให้คุณได้เลย texture เขาเป็นเซรั่มค่ะอันนี้คือ c a n n b a l เขาเรียกว่าเป็น uv serum ะะเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวยาวนานถึง12ชั่วโมงนะคะเขาปกป้องผิวจากรังสี UV ได้แล้วก็ยังเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราเพราะว่าเขามีส่วนผสมเป็น water base extract นะคะถึง75%ไอ้เจ้าตัวส่วนผสมที่เป็น water base 75%เนี่ยนะคะเขาอะ ทำให้กันแดดตัวนี้ได้ชื่อที่มีคําว่า v วลอยู่นะคะเ e ลก็คือเหมือนเป็นม่านบางๆเนาะเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า water veil vale นั่นเองนะคะก็คือเหมือนเป็นแบบม่านน้ําบางๆที่เคลือบผิวของเราเอาไว้นะคะมันจะช่วยให้ผิวไม่แห้งกร้านนะคะจากการที่โดนแดดคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ e, ทำไมนะฉันใช้สกินแคร์ตั้งหลกหลายแต่พอไปเจอแดดเยอะๆผิวมันก็ยังดูแห้งกร้านอยู่ดีนะคะก็คือแดดมันมีความสามารถในการดึงเอาความชุ่มชื้นของผิวเราไปได้มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกว่าผิวของเรามันมีความร้อนเนาะเขามี ที่เหมือนเติมความชุ่มชื้นให้ผิวของเราแล้วก็เคลือบผิวของเรานะคะไม่ให้ผิวของเราเนี่ยมันเสียความชุ่มชื้นมากจนเกินไปเทคโนโลยีที่ทําให้มันเกิด water veil vale อยู่บนผิวของเรานะคะเป็นเทคโนโลยีที่ทางคาร์เนโบเขาให้ชื่อว่า lamella uv protection นั่นเองนะคะคือเขาบอกว่ามันเป็นการซ้อนทับกันของโครงสร้างของตัวสารสกัดที่อยู่ในนี้นะคะที่มีทั้งน้ําแล้วก็น้ามันเนาะที่ทับซ้อนกันอยู่พอดีที่สามารถปกป้องผิวของเราได้อย่างเต็มที่ทําให้เราไม่เสียความชุ่มชื้นออกไปนั่นเองตัวนี้นะคะ spf 5 0แล้วก็ pa 3บ ทีเนี้ยมาเปรียบเทียบอย่างที่บอกว่าตัวไหนเหมาะกับใครสําหรับเราเราคิดว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ต้องเผชิญกับมลภาวะค่อนข้างเยอะต้องใช้ชีวิตเอท์ดอเยอะๆรวมถึงอาจจะเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายหรือต้องไปโดนน้ําโดนอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้ใช้ global skin protector จะดีกว่าแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าอยากได้ความชุ่มชื้นอยากได้ผิวสวยแต่งหน้าต่อได้ไม่ได้สะเทินน้าสะเทินบกมากอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้ใช้ veil of day นะคะอันนี้ก็คือน่าจะทําให้คุณเข้าใจได้ว่า คนไหนอะ่ะมันเหมาะกับสถานการณ์ไหนพูดแบบนี้คิดว่าน่าจะเข้าใจกันนะคะก็ลองไปเลือกดูค่ะว่าคุณอยากใช้ตัวไหนมากกว่ากันแต่ว่าเขาดีทั้งคู่ค่ะมาถึงกลุ่มของเมคอัพกันบ้านดีกว่านะคะเมคอัพของบ้านคา n e เนโบเนี่ยจะบอกเลยว่านางอยู่เงียบๆแต่านางฟาดรางวัลเรียบนะคะบอกตรงๆว่าที่ญี่ปุ่นนี่คืออือ้ออึงกันมากจริๆงๆ2ตัวที่เราจะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะ <ๆ S 1> เห็นกันไปแล้วเรียบร้อยตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่เป็นลิควิดแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคอมเพกนั่นเองนะคะคือเขามีผลิต ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสาวๆในหลากหลายมากค่ะสําหรับใครที่บอกว่าไม่ชอบความวุ่นวายของการลงรองพื้นประเภทลิควิดนะคะ Compact ของเขาก็คือเริศม,มากๆส่วนใครที่บอกว่าต้องการความรู้สึกที่มันแบบเป็นผิวสกินดีลูกคุณอะไรอย่างเงี้ยตัว Comfort Skin Wear ตัวที่เป็นลิควิดฟาวเดชั่นตัวนี้ก็คือว้าวมากๆจริงๆอ่ะเราขอพูดถึงตัวนี้ก่อนแลวกันกเนื่องจากว่าก่อนหน้าที่จะทําคลิปนี้เราไม่ได้มีโอกาสลองฟาวเดชั่นตัวนี้แบบจริงจังนึกออกปะก็คืออ่ะมีโอกาสได้ไปเทสบ้างที่เข้าตงเคนาเตอร์แต่ไม่ ลองทาลงบนผิวแบบเต็มหน้าแล้วก็ดูซิว่าแวร์เทสมันเป็นอะไรยังไงใช่ปะแต่พอมาทําคลิปนี้คุณเอยคุณเอยคุณเออคุณอ,ณอดีฉันไปอยู่ที่ไหนมาลองพื้นตัวนี้คือแบบ เรานะคะใช้ตัวเว a l e of เดทเกาะนอน,นแล้วก็ลงสิ่งนี้ตามลงไปนะคะคือมันให้ลุคที่ผิวกระจ่งางใสมากๆแล้วมันไม่ใช่เกี่ยวกับสีของรองพื้นนะคือเรารู้สึกว่าสีของรองพื้นอ่ะมันเป็นสีที่พอดีบวกกับสว่างประมาณครึ่งหนึ่งกว่าผิวของเรานะคะทาออกมาแล้วมันดูผ่องมันไม่ดูวอกมันไม่ดูแบบหน้าลอยเหมือนกระทงนะคะแต่ว่าอันเนี้ยดูแบบ ผิวกระจ่างผิวสบายผิวเกิดมาเป็นแบบเน,นี้ยคือมันคอมฟอร์ตจริงตามชื่อคอมฟอร์ตสกินแวร์เลยคุณผู้ชมทาลงไปแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ทารองพื้นเลยนะคะแต่ว่าปรับสีผิวให้สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นเรารู้สึกว่าตัวเนี้ย เป็น Light to Medium Coverage สาเหตุที่มันสบายนะคะเราก็ไปนั่งอ่านดูเนาะว่าทาง c a n n i น a l เขามีเทคโนโลยีอะไรที่แอบอยู่ที่ทำให้เจ้าตัว Comfort Skinwear ตัวนี้นะคะมันสบายผิวมากๆก็คือเขาบอกว่ามันมี Skin Comfort Technology ที่มันจะเป็นเหมือนเ e ล l อีกเหมือนกันนะคะคือเมื่อกี้เราพูดถึง v วลออฟเดยไปแล้วใช่ปะอันนี้คือเขาก็ใช้เทคโนโลยีต่อเนื่องมาให้เหมือนสร้างเวลที่มันแนบสนิทไปกับผิวของเราอะคะ่ะทําให้รองพื้นอะมันไม่สกิ p เนื้อป่ะเวลาลงมันจะไม่เป็น ปื้นเป็นคราบคือมันจะแนบไปกับผิวแบบสวยมากเขามีส่วนผสมที่ชื่อว่า moist bouncing oil compound นะคะชื่ออาจจะแบบทาง twisting นิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นส่วนผสมที่ทำให้รองพื้นอะมันออกมาลักษณะเหมือนเป็นเอ s เซนซ์อะเหมือนเป็นความแบบเซรั่มเอ s เซนซ์อะไรสักอย่างไม่ใช่รองพื้นที่แบบหนาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าพอเราบีบออกมามันไหลนะคะมันค่อนข้างจะมีความเหลวเนาะเพราะฉะนั้นนะเวลาใช้อะคือต้องเช็คอย่างที่เราทาให้ดูไปเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นส่วนที่สาคัญมากสิ่งนี้มันก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูไม่แห้งไม่ c r a c นะคะรองพื้นก็ดูสบายผิวตลอดทั้งวันอะไม่มีการแตกแยกอะไรใดๆทั้งสิน้นวิธีการลงรองพื้นของโมเมยนะคะถ้าอยากจะเพิ่ม coverage ก็คือลง1ชั้นบางๆทั่วหน้าก่อนแล้วรอให้มันเซตตัวแบบหนึ่งจากนั้นก็คือลงชั้นที่2เนาะซึ่งการเติมชั้นที่2ลงไปอะถ้าเป็นรองพื้นที่ไม่ได้เนียนหรือว่าเนื้อไม่ได้ดีมันจะเริ่มเห็นความแยกนืกอออกปะเพราะว่าสิ่งแรกมันแห้งไปแล้วสิ่งที่2พอมันลงไปอะมันเหมือนแบบมันไม่เข้ากันอะกับชั้นแรกแต่อันเนี้ยเราสามารถ เติมได้โดยที่มันไม่แยกไม่เซปเรตแล้วก็ไม่ดูหนาไม่ดูหนักอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะคือให้ผิวสวยมากนอกเหนือจากนั้นคือเกลี่ยง่ายสุดๆนะคะว่าเปชอบใช้สิ่งนี้คู่กับฟองน้ำเนาะที่มันหมาดแล้วนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันทําให้คนไม่มีทักษะการลงรองพื้นก็ลงรองพื้นสวยอ่ะคือมันง่ายนะคะถ้าไปลงกับแปรงหรืออะไรต่างๆเรารู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะเราคิดว่าการใช้คู่กับฟองน้ําหมาดเนี่ยคือเป๊ะพอดีและทําให้แบบผิวสวยเลยโดยที่ไม่ ต้องมีทักษะด้านการแต่งหน้าใดๆทั้งสิ้นแล้วมันมีสิ่งหนึ่งนะคะที่เราคิดว่าน่าสนใจนะอันนี้จริงๆถ้าเกิดได้มีโอกาสพูดถึงเจ้าตัวลิปสติกของคาร์เนโบจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันนะแต่หลักๆแล้วมันมีสิ่งที่เรียกว่า5 R red compound base คือมันเป็นเหมือนเม็ดสีที่แอบซ่อนอยู่มันเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของคาร์เนโบเท่านั้นนะคะเป็นเม็ดสีที่จะทำให้ผิวของเรามันดูมีเลือดฝาดดูมีความกระจ่างใสแบบไม่ได้ทาลงไปแล้วผิว flat ดูแบบหน้าเป็นหน้ากากอะไรใดๆดทั้งสิ้นคือมันเหมือนเติมสีแบบที่ซ่อนอยู่ในเนี้ยให้ผิวของเรามันดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นโดยรวมๆแล้วนั้นตัวนี้คือรองพื้นที่เราเซอร์ไพรส์แล้วก็อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้ใช้มากๆจริงๆอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือ m e l t y feel wear นั่นเองนะคะแป้ง compact เนาะแป้งผสมรองพื้นนะว่าง่ายๆสิ่งที่ตอนแรกอะ่ะจะบอกเลยว่าลังเลมากว่าอยากจะรีวิวดีไหมเพราะอะไรเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่ไม่ใช้แป้งผสมรองพื้น ดิฉันใช้น้อยมากคือเราเป็นคนที่ชอบลิควิดฟาวเดชันเราพูดเลยอันนี้อยอมมันมีความเ e อีย e งด้านเพอร์เซพชันนิดหน่อยแต่เซอร์ไพร่งอีกแล้วว่าตัวนี้มันก็มีความแบบเออมันไม่ใช่พาวเดอร์ฟาวเดชันแบบปึเปเปเป๊บๆแบบที่เราเคยชินในอดีตแหะคุณผู้ชมมันมีความแนบบผิวมากๆแล้วก็มีความแบบไม่ดูหนาไม่ดูหนักวิธีการในการลงที่มุมใ้ใช้นะคะก็คือป้ายลงไปแล้วก็ใช้วิธีการกดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนาะเราจะไม่ลากเราจะไม่ถูนะคะอันนี้เป็นข้อแรกที่จะทําให้คุณได้ finish บบที่เรารู้สึกว่ามันเปกจริงๆหรือถ้าเกิดใครอยากให้มันบางลงไปอีกสามารถใช้แปรงในการลงก็ได้แต่เรารู้สึกว่าฟองน้ําที่เขาให้มามันเวิร์กมากโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องใช้แปรงให้มันเหนื่อยหน่ายอะไรนะคะทาง c a n e b a l เขาบอกว่าสาเหตุที่เจ้า Melty f i e l Wear ตัวนี้มันแนบไปกับผิวได้ดีแล้วก็ให้การปกปิดในแบบที่ดูเป็นธรรมชาติเนี่ยเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งชื่อว่า Dual Gel h o d i n g Technology นะคะอันนี้ตอนแรกเราก็งงมากว่ามันเป็นเจลแล้วมันไปโค้ดอะไรทำไมยังไง คือเขาบอกว่าให้นึกอย่างนี้ค่ะมันมีโมเลกุลที่เป็นเจลโปร่งแสงอยู่ข้างนอกใช่ไหมซึ่งเคลือบเอาสิ่งต่างๆเอาไว้ในนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกพิกเมนต์สีต่างๆนะคะคือพิกเมนต์มันต้องมีมากกว่าหนึ่งสีเนาะที่จะผสมให้ออกมาเป็นแบบเนื้อสีเนื้อแบบนี้ได้นะคะก็คือมีพิกเมนต์สีมีเจลโคดิ้งพาวเดอร์นะคะแล้วก็มี c o ์พา p o ดอร์ผสมอยู่คือเขาบอกว่าตัวเจลโคดิ้งพาวเดอร์อ่ะมันก็จะเป็นลักษณะของแป้งที่เคลือบผิวของเราแล้วก็มี c o ดอร p o ัฟเว c o ์พา p o ดอร์ก็ตามชื่อเลยก็คือเป็นตัว pigment แป้งที่มันปกปิดได้มันก็เลยเป็นไม่ใช่แป้งโปร่งใสไม่ใช่แป้งโปร่งแสงแต่ว่าเป็นแป้งที่มี pigment ผสมอยู่สาเหตุที่เขาต้องครอบไว้ด้วยไอ้เจ้าเจลโปร่งแสงเนี่ยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเกลีย่ยแป้งลงไปอ่ะเราได้แป้งเราได้การปกปิดแต่ว่าเจลอะ่ะมันจะเป็นตัวที่ช่วยเหมือนกระจายแสงให้เราคุณผู้ชมคือมันจะไม่ใช่แป้งที่แบบตึบๆแล้วแบนอะ่ะคือถ้ามีแต่ pigment สีอย่างเดียวแต่ไม่มีเจลเทคโนโลยีเนี้ยทางคาร์เนโบเขาบอกว่ามันจะทําให้ดูปกปิดจริงแต่ว่ามันก็จะดู f l a นะคะมันดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติซึ่งมักจะเป็นปัญหาหลักๆของแป้งผสมรองพื้นนอกเหนือจากนั้นนะคะมันยังช่วยคงความชุ่มชื้นเอาไว้เพราะว่าบางทีพอหลายๆคนได้ยินว่ามันเป็นแป้งอ่ะมันจะรู้สึกถึงความแห้งแบบออกมาจากคําว่าแป้งได้โดยตัวเองเลยใช่ปะแต่ตัวนี้มันมีสารให้ความชุ่มชื้นผสมอยู่ด้วยนะคะทําให้ผิวเนี่ยมันดูไม่แห้งจนเกินไปจริงๆลุคที่เราพูดกันมาอยู่เนียนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้คืออันนี้เป็นลุคที่ใช้แป้งเนาะโลชันช่นอีมัลชนเวลออฟเดย์แล้วก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะง่ายๆแแแค่นนีี้้้้เลลยก็ไดผิวบบ เรามีการลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานิดเดียวแล้วก็มีการกลบสิวนิดหน่อยด้วยคอนซีลเลอร์แต่นอกเหนือจากนั้นะ่ะคือใช้แป้งล้วนๆเลยไม่ได้ลงผลิตภัณฑ์อะไรแบบหนาหนักก่อนที่จะมาลงคุณคนนี้เลยเราเห็นว่าผิวมันดูสวยมากแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแป้งผสมรองพื้นปกติอันนี้ก็จะเหมาะกับสายขี้เกียจลงรองพื้นที่มันต้องมีทั้งลิควิดหรือทั้งแป้งมาเซตมนีนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายก็คือตัวเดียวนะคะลงไปก็สามารถที่จะช่วยปกปิดได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วในขั้นตอน น,นะคะใครที่ยังคงเป็นคนที่ชอบแป้งผสมรองพื้นอยู่นะคะตัว Melty Feel Wear ของ c a n e b o เนี่ยมูไมคิดว่าน่าสนใจและควรเปิดใจเข้าวงการมากๆเอาจริงๆแล้วทั้ง2ตัวนี้ถ้าพูดให้เปรียบเทียบกันอะเรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะคะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ของคุณมากกว่าดีกว่าว่าบางคนเป็นคนที่ชอบ Liquid Foundation นะคะแล้วก็อยากได้ฟีลความกระจังใสแนบผิวมากๆอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะชอบตัวนี้ส่วนใครที่รีบร้อนเร่งร้าวัวนๆไม่มีเวลาแต่งหน้ามาก แต่อยากได้ผิวที่มันค่อนข้างจะเป๊ะเลยนะคะก็แนะนําเป็นตัวนี้นั่นเองและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของคาร์เนโบที่บูมาอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมนะคะได้มีโอกาสลองแล้วก็มีการเปรียบเทียบให้ข้อมูลกันไปนะคะเวลาไปที่เคาน์เตอร์เนี่ยจะได้ไม่ยืนมึนอยู่นะคะว่าอะไรมันเป็นยังไงมันควรใช้อันไหนทําไมยังไงนะคะก็หวังว่าคงจะช่วยประกอบการตัดสินใจในการช้อปปิ้งกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่บอกเลยค่ะเดินเข้าเคาน์เตอร์คา n ์เนโบนะคะมีหวังเสียเงินกับมากกว่าหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะของดีมีเยอะมากอยากให้แวะ เข้าไปลองเล่นกันดูได้ที่เคาน์เตอร์ของคาร์เนโบทุกสาขาเลยนะคะเปิดใจมากๆโดยเฉพาะกับรองพื้นอันนี้ยมันว้าวไปกันค่ะไปลองเล่นกันดูนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ